ในหน่วยที่3าเมื่อกี้นี้เราพูดถึงผู้ฝากขายใช่ไหมคะการบันทึกบัญชีคราวนี้เรามาดูอีกด้านหนึ่งนะคะทางด้านผู้รับฝากขายนะคะก็จะมีวิธีบันทึกรายการเกี่ยวกับสินค้ารับฝากขายนะคะต่างหากแยกจากการขายโดยปกตินะะอันนี้เป็นวิธีที่เขานิยมกันเลยละนะคะเขาทำยังไงกันบ้างนะคะในการแสดงรายการฝากขายเนี่ยนะคะ ขอย้อนมานิดนึงนะคะบันทึกรายการสินค้ารับฝากจากผู้ฝากเนี่ยนะคะก่อนอื่นเนี่ยอย่างที่บอกนะคะย้อนมานิดก่อนเบรกกันนะคะบันทึกรายการโดยลักษณะบันทึกความจำนะ,ะเพราะว่าสินค้าเนี่ยได้รับมาโดยไม่ต้องซื้อนะคะแล้วก็รับฝากโดยบันทึกใดในสมุดรายวันแล้วก็บันทึกในสมุดแยกประเภทเกี่ยวกับการรับสินค้าฝากขายแ้านที่4บันทึกไว้ในบัญชีรับฝาก เป็นเสมือนเจ้าหนี้ของผู้รับฝากซึ่งเป็นบัญชีแยกประเภทนะแยกเป็นรายการผู้รับฝากขายนะผู้ฝากแยกเป็นรายตัวนะคะทีนี้มาดูอันนี้นะคะในเรื่องของการแสดงรายการฝากขายในงบการเงินนะคะที่สำคัญเนี่ยจะจำแนกได้สองรายการก็คือกำไรขาดทุนจากการฝากขายแสดงไว้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ หรือหมายเหตุประกอบงบการเงินนะคะและอีกตัวหนึ่งคือรายการฝากขายนะคะซึ่งจะแสดงไว้ในงบดุลหรืองบแสดงฐานะการเงินนะคะกิจการเนี่ยสามารถแสดงรายการเกี่ยวกับกําไรหรือขาดทุนนะคะจากการฝากขายในงบการเงินได้2วิธีนะคะหก็คือแสดงไว้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเมื่อรายการกําไรขาดทุนมีสาระสาคัญมากนะคะ อย่างเช่นจำนวนเงินเยอะหรือว่ามีรายการสินค้ามาก2แสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินเมื่อรายการกำไรขาดทุนมีสาระสำคัญน้อยนะคะอาจจะไม่มากนะักนิดหน่อยการแสดงรายการนะคะเกี่ยวกับการฝากขายในงบแสดงฐานะการเงินเนี่ยก็จะมี2ด้านด้านผู้ฝากกับผู้รับฝากนะคะทางด้านผู้ฝากเนี่จะแสดงบัญชีสินค้าคงเหลือในมือของผู้รับฝากชื่อนี้เลยนะคะ ในการคำนวณสินค้าคงเหลือเนี่ยก็จะไม่นำค่าโฆษณาค่าขนส่งมาคำนวณน,นะคะแต่ไอสองค่าขนส่งพวกนี้จะถือเป็นค่าใช้จ่ายในงบที่เกิดค่าใช้จ่ายและยอดสินค้าคงเหลือนะคะในบัญชีผู้ในบัญชีฝากขายเนี่ยก็จะแสดงไว้ในงบแสดงฐานะการเงินภายใต้สินทรัพย์หมุนเวียน Current Asset นะคะโดยรวมอยู่กับสินค้าใช้ชื่อว่า สินค้าคงเหลือในมือของผู้รับฝากขายนะคะ,นะคะส่วนการแสดงรายการเกี่ยวกับการฝากขายในงบสแสดงสานะการเงินเนี่ยนะคะมี2ด้านทางด้านผู้รับฝากบ้างผู้รับฝากขายจะแสดงบัญชีนะ,ะชื่อบัญชีว่ารับฝากขายถ้าราคาสินค้าที่ขายได้เนี่ยสูงกว่าผลรวมของค่าใช้จ่ายดูใหดีนะคะ หรือว่าค่าในหน้าเนี่ยที่ให้แก่ผู้ฝากมีบัญชีฝากขายจะมียอดเครดิตนะคะซึ่งหมายถึงจำนวนเงินที่ผู้รับฝากยังเป็นหนี้ผู้ฝากก็จะต้องส่งไปให้ผู้ฝากยอดเครดิตในบัญชีรับฝากขายจะปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินของผู้รับฝากเป็นหนี้สินหมุนเวียนนะคื i เลนส์ไลท์บ i ิตีใช้ชื่อว่าเงินค้างชำระแก่ผู้ฝากขาย นะเงินค้างชำระแก่ผู้ฝากขายส่วนตรงข้ามนะคะถ้าผู้รับฝากมียอดเดบิตนะก็จะหมายถึงจำนวนเงินที่ผู้ฝากเป็นหนี้ก็จะแสดงเป็นลูกหนี้เหมือนกันนะสลับกันเป็นลูกหนี้เมื่อกี้เป็นเจ้าหนี้นะคะส่วนกรณีอื่นๆนะในเรื่องของการฝากขายก็จะมีเรื่องของการขายสินค้าได้บางส่วนนะอาจจะเช่นตู้เย็นขายได้ฝาก5ตู้ขายได้2ตู้หรือว่าอื่นๆนะคะ การฝากสินค้านะคะถ้าผู้รับฝากขายได้เพียงบางส่วนนะภเพิ่งบางส่วนผู้รับฝากจะมีสิทธิหักค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นได้ที่ได้จ่ายไปนะในการรับฝากจากเงินงวดแรกนะที่ได้รับจากการขายแต่ผู้ฝากขายอาจเฉลีย่ยค่าใช้จ่ายนะส่วนที่อาจถือเป็นต้นทุนที่ยังขายไม่ได้ยกยอดไปเป็นต้นทุนนะต้นทุนสินค้าที่ยังขายไม่ได้ และแสดงรวมเป็นสินค้าคงเหลือในมือของผู้รับฝากขายก็ได้นะคะซึ่งวิธีการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการขายสินค้าได้เพียงบางส่วนเนี่ยนะคะก็จะมี2วิธีเหมือนกันเนาะหลักการของเขาเหมือนกันคือบันทึกแยกหรือว่าขายรวมไปนะบันทึกรวมกับขายปกติส่วนกรณีอื่นๆนะคะอย่างเช่นเช่นนะ,ะกรณีขสินค้าฝากขายรับคืนด้านผู้รับฝากก็ไม่ต้องลงรายการ เพียงแต่จดบันทึกไว้ส่วนด้านผู้ฝากก็จะบันทึกรายการกลับกันเมื่อส่งสินค้าฝากขายไปให้ผู้รับฝากอีกกรณีหนึ่งก็คือเงินทดรองเช่นจ่ายไปล่วงหน้านะผู้รับฝากจ่ายให้ผู้รับฝากพอ,อ,อหรือว่าผู้ฝากจ่ายเงินมาให้ก่อนเราก็ได้ทั้งสองด้านด้านผู้รับฝากขายเนี่ยนะเมื่อได้รับเงินทดรองก็จะเครดิตตั้งไว้พักตั้งพักไว้ในบัญชีรับฝากขาย ส่วนด้านผู้ฝากนะ,ะเมื่อจา่ายเงินทดลองให้กับผู้รับฝากเหมือนเงินล่วงหน้านะคะก็ให้ลงรายการเดบิตบัญชีฝากขายตามตามเม็ดเงินนั้นและกรณีที่ผู้รับฝากส่งเงินไม่ครบจำนวนผู้ฝากก็จะเดบิตบัญชีฝากขายเท่าจำนวนเงินที่ส่งนที่ยังส่งไม่ครบะคะส่วนกรณีอื่นๆเบ็ดเตล็ดเนี่ยนะคะก็จะมีหลากหลายเหมือนกันที่สำคัญนะคะ3กรณีนะคะ เ,เกี่ยวกับสินค้าฝากขายรับคืนเงินทดรองและกรณีที่ผู้ฝากส่งเงินไม่ครบนะคะอันนั้นก็จะเป็นทั้งหมดของหน่วยที่3นะคะหน่วยที่3ก็จะเป็นเรื่องของการฝากขายนะคะซึ่งขอย้อนมาสรุปอีกทีหนึง่งนะคะในเรื่องนี้ว่าเราพูดอะไรกันไปบ้างนะคะในเรื่องและมีจุดหลักอะไรบ้างนะคะเรื่องของการฝากขายเนี่ยนะคะก็จะมีจุดหลักอ,อยู่3ประเด็น นะที่พูดไปแล้วนะคะ 1. ความหมายและประโยชน์ของการฝากขายถูกไหมคะลักข้อแตกต่างนะคะซึ่งอันนี้เป็นเรื่องของกรณีความรู้ทั่วไปนะคะหน่วยที่3เนี่ยนะคะหลักๆมี3 3 3คอนเซ็ปต์ความรู้ทั่วไปนะคะแล้วก็การบัญชีเกี่ยวกับการฝากขายแล้วก็อื่นๆนะคะจุดหลักของหน่วยนี้เนี่ยจะอยู่ที่อตอนที่2 คือการบันทึกบัญชีนะคะแต่ตอนที่1ก็จะปรูปพรมเกี่ยวกับเรื่องสิทธิหน้าที่ของผู้ฝากกับผู้รับฝากนะคะส่วนตอนที่สองนี่จะเป็นเรื่องของการบันทึกบัญชีด้านผู้ฝากและผู้รับฝากถูกไหมคะซึ่งจุดหลักก็คือจะบันทึกขายรวมไปหรือขายแยกจากการขายปกตินะคะแล้วก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับสุดท้ายอื่นๆเช่นเงินทดรองหรือว่าส่งเงินไม่ครบนะคะอันนี้ก็เป็นจุดหลักนะคะ แล้วก็มีเรื่องข้อแตกต่างอันนี้ทั้งหมดนะอันนี้ก็จะเป็นประเด็นของหน่วยที่3นะคะเรื่องของการฝากขายสำหรับหน่วย14ซึ่งเป็นหน่วยสุดท้ายของรายการนี่นะคะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับงบกระแสงเงินสดนะคะและงบกระแสงเงินสดรวมนะคะนะคะซึ่งถือเป็นงบสำคัญนะงบกระแสงเงินสดเนี่ยนะคะเป็นงบที่มาตรฐานการบัญชีเนี่ยบังคับให้ทำ นะถ้าเป็นบริษัทขนาดใหญ่บริษัทจำกัดบริษัทมหาชนเนี่ยนะคะต้องทำเลยนะคะความรู้ทั่วไปก่อนนะคะมีอะไรบ้างนะหลักการมีอะไรบ้างแล้วก็ในเรื่องของการจัดทาการจัดทำงบกระแสงเงินสดนะคะแล้วก็การจัดทำงบกระแสงเงินสดรวมในะพวกคอมบายนะคะอันนี้เราเป็นหน่วยที่14เนี่ยนะคะก็จะเจาะลึกนิดนึงนะคะมาดูความรู้ทั่วไปนิดนึงนะคะที่เรียกว่า cash flow statement เนี่ยงบกระแสงเงินสดเนี่ย พูดถึงความหมายลักษณะวัตถุประสงค์องค์ประกอบรูปแบบข้อพิจารณาและการเปิดเผยข้อมูลส่วนใหญ่นักศึกษาจะรู้จักงบแสดงฐานะการเงินงบกำไรขาดทุนอันนี้อีกงบหนึ่งซึ่งถือเป็นตัวเอกเหมือนกันนะคะงบกระแสงเงินสดหมายถึงอะไรเป็นรายงานหรืองบที่แสดงความเคลื่อนไหวของกระแสงเงินสด อย่างเช่นปีที่แล้วเรามี20,000ปีนี้เพิ่มขึ้นเป็น50,000 20,000เพิ่มเป็น50,000เพิ่ม30,000 30,000มมมมที่เพิ่มเพิ่มมาอย่างไรเพราะอะไรนะในหนึ่งรอบเนี่ยมันเพิ่มขึ้น30,000เพราะอะไรงบกระแสงเงินสดสแสดงให้เห็นถึงได้มาใช้ไปได้มาใช้ไปช่วยให้ผู้ใช้งบสามารถประเมินความสามารถในการจัดหาและใช้เงินสด แล้วก็ทราบว่าหน่วยงานเนี่ยได้รับเงินมาจากไหนนะ,ะนำไปใช้เรื่องใดในวันที่จัดทำงบเนี่ยเงินสดเหลือเท่าไหร่เพื่อวิเคราะห์และประเมินความสามารถในการรับจ่ายเงินสดนะคะแล้วก็ความจําเป็นในการใช้เงินงบนี้สำคัญมากนะคะองค์ประกอบตามมาตรฐานฉบับที่7นะที่7เพิ่งปรับปรุงไปเองนะคะเมื่อปี2555เนี่ยจะพูดถึงองค์ประกอบรายการเทียบเท่า การกระทบย่อจำนวนเงินสดนะคะแล้วก็จะพูดถึงว่าต้องแสดงยังไงนะคะซึ่งจะมี3กิจกรรมหลักก็คือดำเนินงานลงทุนจัดหาเงินนะ,ะในงบเนมี่ยมตัวเลยนะสามกลุ่มเป็นหลักข้อพิจารณาและการเปิดเผยตามมาตรฐานฉบับที่7ในย้้ำมากว่าต้องเปิดเผย2ส่วนส่วนที่1เป็นส่วนที่แสดงข้อมูลทั่วไปเช่นชื่องบ รอบเวลารอบระยะสะกุลเงินจำนวนเงินนะคะจำนวนตัวเลขนะคะหลักเช่นหลักพันบาทส่วนที่สองเป็นส่วนที่แสดงข้อมูลจำเพาะของงบนะหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงนะและกระแสงเงินสดในรอบเนี่ยนะได้แก่กระแสงเงินสดที่ได้รับกระแสงเงินสดที่จ่ายและกิจกรรมดําเนินงานลงทุนจัดหาเงิน3กิจกรรมเนาะ และยอดเงินสดที่เพิ่มหรือลดในระหว่างงวดจากงวดหนึ่งไปงวดสองผลกระทบจากยอดเงินสดต้นงวดและปลายงวดประเด็นสำคัญนะคะที่ควรพิจารณาในการจัดทำงบก็จะมีนะคะเรื่องเกี่ยวกับกระแสงเงินสดที่เป็นเงินตราต่างประเทศนะคะรายการที่ไม่ใช่เงินสดดอกเบี้ยเงินปันผลภาษีเงินลงทุนในบริษัทย่อย ร่วมกิจการร่วมค้าและการเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียของความเป็นเจ้าของต่างๆในธุรกิจอื่นๆอันนี้เป็นประเด็นหลักๆตามมาตรฐานที่บังคับไว้ด้วยนะคะส่วนการเปิดเผยข้อมูลนะคะในงบกระแสเงินสดเนี่ยก็จะพูดถึงองค์ประกอบในะตัวเม็ดเงินสดเองนะตัวรายการเทียบเท่าการกระทบยอดของจำนวนเงินรายการเทียบเท่าการเปิดเผยจำนวนเงินนะคะ รายการเทียบเท่าและเงินสดแล้วกท็ที่ถืออยู่ในมือแต่ว่าไม่สามารถนำไปใช้ก็ได้และตลอดจนพวกข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆนะที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งบนะคะในการพิจารณาเรื่องฐานะและสภาพคล่องของกิจการมาดูกันนิดหนึ่งพูดกินตั้งเยอะเนี่ยไอ้งบกระแสงเงินสดนี่มันคือมันมีความสัมพันธ์ยังไงนะคะ มันสัมพันธ์กันตั้งแต่งบปีที่หนึ่งสมมุติว่าในงบแสดงฐานะการเงินปีที่หนึ่งสองห้าเหนึ่งี่ยนะคุณมีเงินสดอยู่สิบสิบบาทหรือสิบล้านอ่าสิบล้านแล้วกันดูหรูหน่อยเนาะปรากฏว่าพอปีที่สองเพิ่มขึ้นเป็นสิบห้าล้านเงินสดเพิ่มขึ้นห้าล้านห้าล้านตรงเนี้ยนะห้าล้านตรงเนี้ยมันเพิ่มขึ้นเพราะอะไรงบกระแสงเงินสดจะเป็นตัวบ่งบอกนะว่าเพิ่มขึ้นเพราะ เงินได้มา25ล้านได้มาจากไหนล่ะอาจจะขายสินค้าหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่คุณใช้ไปเนี่ย20ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยได้ลบใช้ได้มา25นะเช่นจากการขายลงทุนใช้ไปเช่นซื้อเครื่องจากอะไรเงี้ยนะคะสรุปเพิ่มขึ้นมา5 5ล้านทำให้10เพิ่มขึ้นเป็น15เพราะฉะนั้นงบตัวน,นี้มันจะแสดงถึงความละเอียดมากเลยนะคะในการทำเนี่ย จะบอกว่ามีตรงนั้นตรงนี้อะไรมันเพิ่มเพิ่มขึ้นเพราะอะไรไอ้ห้าบาทไอ้ห้าล้านเนี่ยนะคะ Statement of Cash Flow เนี่ยสรุปนะคะก็คือรายงานแสดงความเคลื่อนไหวของเงินสดใน1รอบหนปีเนี่ยนะจะทำให้เห็นว่าเราเพิ่มขึ้นเพราะอะไรใช้ไปเพราะอะไรเพื่อวิเคราะห์ประเมินความสามารถในการรับจ่ายเงินสดเงินสดคืออะไรก็คือเงินในมือเงินฝากและการเทียบเท่าอาจจะหมายถึงเงินลงทุน ที่มีความเสี่ยงน้อยพวกตัวเงินสั้นๆกระแสงเงินสดก็คือการเข้าออกของเงินสดเป็นโฟล์นะโฟล์นะคะอันนี้ก็คือการเข้าและออกของเงินสดนั่นเองนะคะศูนย์วัตถุประสงค์ของงบกระแสงเงินสดที่ทำเนี่ยทำเพราะอะไรให้เห็นถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับการรับและจ่ายในหนึ่งรอบทราบแหล่งที่มาและใช้ไปนะของเงินสดเพื่อประโยชน์ในการบริหาร ในการวางแผนควบคุมตัดสินใจทางการเงินเกี่ยวกับเงินสดเพื่อช่วยในการวิเคราะห์ความสามารถในการจัดหาเงินสดเช่นในการจ่ายเงินปันผลผลกระทบทางการเงินและความสามารถในการดําเนินงานของกิจการ mm hmm. เกี่ยวกับเงินสดทางด้านผู้ใช้ล่ะผู้ที่เอางบอันนี้ไปใช้ก็มีประโยชน์นะคะประโยชน์ของผู้ใช้งบกระแสเงินสด ช่วยให้สามารถประเมินสภาพคล่องของกิจการในการจ่ายชำระหนี้สินทั้งระยะสั้นระยะยาวการเปลี่ยนสินทรัพย์เป็นเงินสดได้เร็วเพียงใดเพื่อช่วยให้ประเมินการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิความเสี่ยงทางการเงินเพื่อทราบความสามารถในการทำกำไรของกิจการนะกำไรที่เป็นเงินสดเพราะจริงๆเนี่ยกำไรเรามีหลายตัวนะกำไรทางบัญชีกำไรทางภาษีกำไรเงินสด พื่อให้ผู้ใช้งบการเงินสามารถจัดทำรูปแบบเพื่อประเมินและเปรียบเทียบกระแสเงินสดในอนาคตเป็นตัวชี้ถึงจำนวนเงินระยะเวลาและความแน่นอนเพื่อเปรเียบเทียบความสามารถในการดำเนินงานเพื่อประเมินความสามารถในการจัดหาเงินทุน,ทนอ,อันนี้คือประโยชน์ของผู้ใชนะ้ผู้ใช้งบกระแสเงินสดแล้วมาดูตัวอย่างนะกิจกรรมดาเนินงานเนี่ยอะไรบ้าง ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานก็เช่นเงินสดรับจากการขายจากรายได้อื่นๆเช่นค่าในหน้าหรือการประกันภยัยค่าเบี้ยประกันเงินสดจ่ายนะหรือได้รับคืนจากภาษีอันนี้เราพูดถึงทั้งรับทั้งจ่ายเลยนะคะทั้งได้มาและใช้ไปส่วนกิจกรรมดําเนินงานนะคะยังมีอีกนะคะเช่นอาจจะจ่ายค่าซื้อสินค้าจ่ายเป็นต้นทุนขาย หรือจ่ายเงินเดือนค่าน้ําค่าไฟอันนี้เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานทั้งหมดนะคะส่วนกลุ่มลงทุนเองนะคะก็จะมีเกี่ยวกับเงินสดจากการขายสินทรัพย์พวกที่ดินอาคารเครื่องจักรนะคะเงินสดรับจากการขายเงินลงทุนเช่นหุ้นหุ้นสามัญหุ้นกู้เงินสดรับจากการขายหลักทรัพย์ขายหลักทรัพย์หุ้นเงินสดรับชําระคืนล่วงหน้าหรือเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลอื่น แล้วก็เงินสดที่ได้รับจากการขายสัญญาเงินตราต่างล่วงหน้าหรืออน,นิยกเว้นสัญญาที่ถือไว้เพื่อวัตถุประสงค์ซื้อขายนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของกิจกรรมลงทุนนะทางด้านลงทุนทางด้านจ่ายก็จะมีจ่ายซื้อที่ดินอาคารเครื่องจักรจ่ายซื้อหลักทรัพย์จ่ายซื้อหุ้นสัญญาตัวเงินต่างๆอันนี้เป็นกลุ่มลงทุนนะคะก็มีทั้งรับและจ่ายนะคะ ส่วนกลุ่มจัดหาเงินนะคะมีรับจ่ายอะไรบ้างเงินสดรับจากจัดหาเงินก็จะเป็นเช่นพวกออกหุ้นทุนหุ้นสามัญคุณก็ได้เงินมาเนาะคุณระดมเงินนะเรียกระดมหุ้นเงินสดรับจากการออกตั๋วเงินพันธบัตรเงินกู้จ่ายชําระหนี้จ่ายเพื่อไถ่ถอนไถ่ถอนหุ้นกู้หรือเงินสดที่ผู้เช่าจ่ายเพื่อลดจํานวนหนี้สิน แล้วก็เงินสดจ่ายปันผลนะทางด้านจ่ายก็มีทั้งรับและจ่ายเหมือนกันนะคะทีนี้ประเด็นสําคัญนะคะที่ควรพิจารณางบกระแสเงินสดเนี่ยเราจะใช้มาตรฐานฉบับที่7นะคะฉบับที่7็ดปรับปรุงปีสอง5ห้าห้าห้าเรามีอยู่หประเด็นกระแสเงินสดที่เป็นเงินตราต่างประเทศรายการที่ไม่ใช่เงินสดนะคะดอกเบี้ยและเงินปันผลภาษีเงินได้ห้า เงินลงทุนในบริษัทย่อยบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า 6. การเปลีป่ยนแปลงส่วนได้เสียในเจ้าของในบริษัทนะคะอันนี้ก็เป็น 6, 6ประเด็นที่สําคัญนะคะส่วนการเปิดเผยข้อมูลเนี่ยนะคะก็จะมะีพูดถึงว่าต้องเปิดเผยจํานวนของเงินสดในการเทียบเท่าข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆนะในการาทำความเข้าใจฐานะการเงินสภาพคล่อง รวมทั้งคำชี้แจงต่างๆนะคะซึ่งอาจจะรวมถึงพวกจำนวนเงินที่ยังไม่ได้เบิกของวงเงินสินเชื่อหรือจำนวนเงินรวมของกระแสเงินสดทั้งกลุ่มดำเนินงานลงทุนและจัดหาเงินจำนวนจนวนรวมของกระแสเงินสดเพิ่มนะความสามารถในการดำเนินงานแล้วก็กระแสเงินสดที่เกิดขึ้นนะจากกลุ่ม3มกลุ่มนะดำเนินงานลงทุนจัดหาเงิน แยกประเภทกระแสงเงินสดนที่แสดงเพิ่มขึ้นนะคะอันนี้สุดท้ายที่ต้องเปิดเผยก็คือกระแสงเงินสดจำแนกตามส่วนงานก็จะทําให้ผู้ใช้มีความเข้าใจดีขึ้นในความสัมพันธ์ของกระแสงเงินสดนของธุรกิจกับกระแสงเงินสดของส่วนที่เป็นองค์ประกอบอันนี้ก็คือหลักการเปิดเผยข้อมอูลทีนี้มาดูการจัดทำการจัดทำงบกระแสงเงินสดและ งบกระแสเงินสดรวมก็จะพูดถึงหลักหลักในการจัดทําและงบกระแสเงินสดแสดงตามกิจกรรมดําเนินงานก็มี2วิธีนะทางอ้อมกับทางตรงและก็สุดท้ายคืองบรวมนะงบรวมโดยหลักๆก,ก่อนนะคะได้หลักในการจัดทำเนี่ยธีมของมันก็คือว่าจะใช้งบกำไรขาดทุนปีปัจจุบันงบแสงดงฐานะการเงินปีก่อนและปีปัจจุบัน ข้อมูลเพิ่มเติมต่างๆรา,า,า,ายละเอียดปลีกย่อยนะคะที่ต้องพิจารณาในการทําให้ตัวเงินสดมียอดเปลี่ยนแปลงไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ใช้เกณฑ์คงค้างนะคะนี่จุดหลักจะใช้เกณฑ์เงินสดอย่างที่บอกว่าเรามี3กลุ่มดําเนินงานลงทุนจัดหาเงินอันนี้เป็นตัวหลักเลยนะคะที่อยู่ในงบกระแสเงินสดนะคะขั้นตอนการจัดทําก็จะมีนะคะเริ่มที่เปรียบเทียบ รายการบัญชีในงบแสดงฐานนะการเงินนะคะเอาปีปัจจุบันกับปีก่อนมาลบกันเช่นเงินสดเพิ่มขึ้น5ล้านเมื่อกี้เนี่ยนะคะเพื่อดูรายการเปลี่ยนแปลงเ,เพิ่มขึ้นลดลงลูกหนี้เพิ่มขึ้น3ล้านสินค้าลดลง2ล้านอะไรเงี้ยแล้วก็เอามาวิเคราะห์ถึงการได้มาและใช้ไปรายการบัญชีที่เปลี่ยนแปลงย,ย,ยกเวน้นรายการเงินสดที่จึงจะแนกพร้อมพร้อมทั้งวิเคราะห์นะตามกิจกรรมหล,กลัก ทีนี้จุดหลักของกระแสงเงินสดกิจกรรมดำเนินง,งานเนี่ยเป็นเป็นตัวหลักเลยนะคะซึ่งทำได้สองวิธีทางตรงกับทางอ้อมทางตรงคอนเซปต์ก็คือว่าเป็นวิธีที่แสดงกำไรกระแสงเงินสดรับและจ่ายเกี่ยวกับกิจกรรมดำเนินง,งานนะคะก็จะแสดงรายการในงบกำไรขาดทุนเนี่ยเดิมเกณฑ์คงค้างใช่ไหมคะเปลี่ยนให้เป็นเงินสดใช้เกณฑ์เงินสด นำสินทรัพย์หมุนเวียนและหนี้สินหมุนเวียนปรับปรุงรายได้และค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนเพื่อให้รายได้และค่าใช้จ่ายเนี่ยเปลี่ยนจากเงินคงค้างเป็นเงินสดนะคะส่วนวิธีทางอ้อมอ,อันนี้ก็นิยมเหมือนกันก็จะเป็นแสดงกระแสงเงินสดกิจกรรมดําเนินงานใช้กําไรขาดทุนสุทธิเป็นตัวหลักนะในปีปัจจุบันเนี่ยสมมติมีกําไร10ล้านแล้วปรับด้วยผลกระทบ ของรายการที่ไม่เกี่ยวกับเงินสดวิธีนี้จะคำนวณหากำไรสุทธิตามเกณฑ์เงินสดนะคะโดยการปรับปรับกำไรสุทธิทางบัญชีตามเกณฑ์คงค้างด้วยรายการที่กระทบนะกระทบกำไรแต่ไม่กระทบเงินสดแล้วก็นำไอ้พวกสินทรัพย์หมุนเวียนนี่สินหมุนเวียนมาปรับปรุงนะปรับปรุงกำไรนะเพื่อให้ได้กำไรที่เปลี่ยนจากเกณฑ์คงค้างเป็นเงินสดแล้วนะคะ ส่วนหลักการจัดทำงบกระแสเงินสดรวมนะคะก็จะมี2วิธีเหมือนกันทางอ้อมกับทางตรงทางอ้อมก็จะเป็นการแสดงของกระแสเงินสดรวมทางด้านดําเนินง,งานก็โดยใช้กําไรขาด,ดทุนสุทธิปีปัจจุบันแล้วก็มีผลกระทบต่างๆคํานวณหากําไรสุทธิตามเกณฑ์เงินสดคือปรับปรับจากเกณฑ์คงค้างนะคะโดยใช้สินทรัพย์นี่สินหมุนเวียนเหมือนกัน จุดหลักก็คือจะเปลี่ยนคงค้างให้เป็นเงินสดนะคะแต่ว่างบเนี่ยมันจะรวมกัน,นสมมติว่าคุณมีบริษัทใหญ่บริษัทย่อยะะเดี๋ยวจะดูตัวอย่างนะคะทีนี้ปัญหาปัญหาในการจัดทํางบกระแสงเงินสดก็มีนะคะเงินรวมเนี่ยจะเป็นปัญหาในการจําแนกเช่นอันนี้ลงกิจกรรมลงทุนหรือจัดหาเงินงงเพราะกระแสเงินสดรายการหนึ่งก็อาจจะเกิดจากกิจการเกิดจากหลายกิจกรรม มันเกิดทั้งจัดหาเงินทั้งลงทุนทั้งดําเนินงานจะแยกยังไงดีหนอกระแสเงินสดรายการเดียวกันอาจจะถูกจําแนกหลายกิจกรรมขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์และประเภทก็อาจจะทําให้กําไรขาดทุนบางรายการเนี่ยอาจเลือกที่จะเข้ากิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งอันนี้แล้วแต่ดุลพินิษของนักบัญชีผู้จัดทําเหมือนกัน,น,นในการทํางบการจัดทํางบกระแสเงินสดกับรวมเนี่ยข้อแตกต่าง จุดหลักคือประเด็นในเรื่องคือหลักการทําเหมือนกันแต่ว่าจุดต่างก็คือการแสดงรายการส่วนแบ่งกําไรของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเพราะอันเนี้ยกระแสเง,งินสดธรรมดาไม่มีแต่จะมีในงบรวมในส่วนของกระแสเง,งินสดกิจการดําเนินการบวกหักจํานวนส่วนแบ่งกําไรขาดทุนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย minority เนี่ยในส่วนของกระแสเง,งินสดดําเนินงานแล้วก็จะมีเรื่องของต้นทุน ของบริษัทใหญ่ในการซื้อหุ้นเพิ่มกรณีที่บริษัทย่อยออกหุ้นเพิ่มน,นบริษัทใหญ่บริษัทย่อยเป็นเรื่องของงบรวมการได้มาเงินสดก็ใช้ไปพูดไปพูดมาได้มาเพราะอะไรเนาะได้มาเพราะสินทรัพย์ลดเช่นคุณขายสินค้าสินค้าลดลงนี่สินเพิ่มเช่นมีขายเชื่อ,อะนะคะพูดถึงหุ้นเพิ่มเช่นกำไร ใช้ไปเช่นสินทรัพย์เพิ่มเช่นคุณซื้อที่ดินที่ดินเพิ่มเงินสดลดนี่สินลดเช่นคุณชําระหนี้นี้สินก็ลดลงใช่ไหมคะเงินสดก็ลดลงผู้ถูลดเช่นลดทุนหรือว่าขาดทุนเสียค่าใช้จ่ายทุนก็ลดลงอันนั้นก็คือรายการต่างๆของการได้มาและใช้ไปของเงินสดในการจัดทำงบนี่นะคะมีข้อมูล3แหล่งงบกำไรขาดทุนปีปัจจุบัน งบแสดงฐานะปีก่อนกับปีนี้และข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆนะคะอันนี้จะเอามาทำให้เราวิเคราะห์และทำงบกระแสงเงินสดมี7ขั้นตอน1ในการทำงบนะคะคำนวณหาการเปลี่ยนแปลงระหว่างงวดก่อนเอามาลบกันอนะเช่นเมื่อกี้บอกเงินสดเพิ่มขึ้น5ล้าน 2. เปรียบเทียบรายการบัญชีในงบแสดงฐานะนะปีปัจจุบันกับปีก่อน ขั้นที่3วิเคราะห์รายการบัญชีที่เปลี่ยนแปลงซึ่งได้จากการคำนวณตามข้อ1 4. จําจำแนกรายการที่วิเคราะห์แล้วตามข้อ2แยกเป็น3กลุ่มนะคะดำเนินงานลงทุนและจัดหาเงินขั้นที่5นะคะปรับงบกำไรขาดทุนเกณฑ์คงค้างที่เราใช้ในแอค o ครให้เป็นเงินสด จริงๆแล้วตามหลักบัญชีใช้เงินคงค้างถูกไหมคะแต่ว่าเวลาทํางบกระแสเงินสดเนี่ยต้องมาใช้เงินสด 6. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของบัญชีต่างๆนะในงบกำไรขาดทุนรวมและงบแสดงฐานะ 7. แสดงรายการตามกิจกรรมที่ได้จากการวิเคราะห์ในรูปแบบของกระแสเงินสดนะคะซึ่งตรงนี้มาดูรายละเอียดกันนิดนึงนะคะว่าจะมีอะไรบ้างนะคะในขั้นตอนที่7เนี่ยนะคะ ก็จะเป็นการแสดงรายการตามกิจกรรมที่ได้จากการวิเคราะห์ในรูปแบบของกระแสเงินสดนะคะอันนี้เป็นวิธีแทบจะเป็นสูตรเลยนะคะอันนี้เป็นวิธีทางอ้อมคุณเริ่มที่กำไรสุทธิกำไรสุทธินะคะแล้วก็มาบวกค่าใช้จ่าย โนะบกค่าใช้จ่ายเช่นค่าเสื่อมเพราะไม่ได้จ่ายจริงเราต้องการเงินสดค่าเสื่อมเป็นค่าใช้จ่ายที่ตัดตัวเลขบัญชีไม่ได้จ่ายสดนี่ศูนย์ก็เหมือนกันค่าสูญสิ้นจากทรัพยากรธรรมชาติก็เหมือนกันนะคะค่าธรรมเนียมตัดบัญชีสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนะคะปรับด้วยลูกหนี้ที่ลดลงเช่นลูกหนี้ลดลง1 000, ล้านอันนี้ก็ทําให้เงินสดเพิ่ม สินค้าลดลุวงหน้าลดเจ้าหนี้เพิ่มค่าจ่ายค้างจ่ายเพิ่มนะนะคะส่วนลดมูลค่าหุ้นกู้ตัดบัญชีภาษีรอตัดผลขาดทุนที่ไม่ได้เกิดจากการดำเนินงานอันนี้เอามาบวกหมดนะคะส่วนรายการที่หักก็จะเป็นลูกหนี้เพิ่มอพอลูกหนี้เพิ่มหรือสินค้าเพิ่มเนี่ยเงินสดจะลดถูกไหมคะเพราะคุณซื้อสินค้าลุกงหน้าเพิ่ม ส่วนนี้สินหมุนเวียนลดทั้งหมดเลยเช่นเจ้าหนี้ลดเพราะคุณชําระชําระหนี้เงินสดก็ลดค้างจ่ายลดส่วนเกินตัดภาษีเราตัดลดลงกําไรที่ไม่ได้เกิดจากการดําเนินงานสละตะนะคะตั้งแต่กําไรสุทธิบวกหักคุณก็จะได้เงินสดนะที่ใช้ไปนะที่ใช้ไปจากกิจกรรมดําเนินงานนะอันนี้ อันนี้เป็นกลุ่มดําเนินงานอันนี้ถามว่าเป็นเกณฑ์ไหนเป็นวิธีทางอ้อมนะทางอ้อมที่เรานิยมใช้กันอยู่เนี่ยนะคะก็เอากาไรสุทธิมาปรับปรับด้วยอะไรสินทรัพย์หมุนเวียนและหนี้สินหมุนเวียนที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะจะเพิ่มหรือจะลดนะคะโดยหลักถ้าสินทรัพย์หมุนเวียนลดหนี้สินหมุนเวียนเพิ่มเอามาบวกนะหนี้สินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มหนี้สินหมุนเวียนลดเอามาหากัก สุดท้ายแล้วเนี่ยคุณก็จะได้ดำเนินงานแล้นะคะอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะเป็นตัวอย่างจากตารางที่14.1นะคะปรับปรุงรายการกําไรขาดทุนให้เป็นเกณฑ์คงค้างเป็นเงินสดนะคะอันนี้ก็จะพูดเกี่ยวข้องกับอะไรเกี่ยวข้องกับวิธีทางอ้อมไอ้ทางตรงทษทีทางตรงนะทางตรงนะ,ะทางตรงเนี่ยจะเป็นการปรับนะปรับ ในงบกำไรขาดทุนเกณฑ์คงค้างให้เป็นเงินสดนะคะจากเกณฑ์คงค้างนี่เป็นเกณฑ์เงินสดนะคะทั้งหมดเลยนะคะเช่นยอดขายก็จะบวกยอดลูกหนี้ที่ลดลงหากเพิ่มก็จะเป็นเกณฑ์เงินสดแหละส่วนต้นทุนขายนะคะจะบวกที่ยอดเพิ่มในสินค้ายอดลดในเจ้าหนี้หากยอดลดในสินค้าและยอดเพิ่มในเจ้าหนี้ ก็จะได้เป็นต้นทุนขายเกณฑ์เงินสดส่วนค่าใช้จ่ายอื่นๆเช่นเงินเดือนจะบวกยอดเพิ่มในสินทรัพย์หมุนเวียนที่ไม่ใช่เงินสดลูกหนี้สินค้านะคะแล้วก็บวกยอดลดลงในหนี้สินหมุนเวียนที่ไม่ใช่เจ้าหนี้สลับกันตรงข้ามก็จะหักยอดลดลงในสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดและลูกหนี้หักยอดเพิ่มในหนี้สินและยอดค่าใช้จ่ายที่ไม่เป็นเงินสด ะะก็จะได้ค่าใช้จ่ายที่เป็นเงินสดรายได้อื่นๆนะคะก็จะบวกยอดเพิ่มในรายได้ที่ยังไม่รับรู้หากยอดลดลงในรายได้แล้วก็ยอดกำไรจากการขายสินทรัพย์ก็จะได้รายไดนะะ้ดอกเบี้ยรับและเงินปันผลรับนะคะจะปรับโดยยอดลดลงในดอกเบี้ยครั้งรับเงินปันผลครั้งรับยอดตัดบัญชีส่วนเกินเอามาบวก ส่วนที่หักก็จะมียอดเพิ่มขึ้นในดอกเบี้ยค้งรับเงินปันผลครั้งรับยอดตัดบัญชีนะคะอันนี้ก็จะได้สุดท้ายเป็นตัวของเ,อเป็นตัวของดอกเบี้ยรับหุ้นกู้อยู่ตรงนี้นะคะเป็นตัวดอกเบี้ยรับเงินปันผลรับในเกณฑ์เงินสดนะคะอันนี้ก็คือหลักการนะคะเป็นตัวละตัวอย่างอันนี้สรุปว่าอันนี้เป็นเกณฑ์อะไรน,นะคะวิธีนี้เป็นเกณฑ์วิธีทางอ้อม ทางอ้อมเนี่ยจะปรับจากงบแสดงฐานะการเงินเป็นหลักเห็นไหมคะสินทรัพย์หมุนเวียนนะคะแล้วก็นี่สินหมุนเวียนส่วนอันนี้เนี่ยจะเป็นการปรับวิธีทางตรงวิธีทางตรงนี้ก็จะเป็นงบกำไรขาดทุนเป็นหลักนะก็จะมี2อ,อวิธี2วิธีของงบของทางด้านกระแสกิจกรรมดำเนินงานนะคะ ทีนี้มาดูต่อกันนะคะเมื่อกี้เราพูดถึงขั้นที่7ถูกไหมคะขั้นที่7ซึ่งให้ไปดูแล้วนี่นะคะเราก็จะมาดูต่ออีกนิดนึงนะในในเรื่องของอันนี้เมื่อกี้ขั้นที่7แสดงแล้วนะรายการตามกิจกรรมเป็นตัวอย่างปรับปรุงเนาะนะนะคะตัวอย่างปรับปรุงเป็นเกณฑ์คงค้างเป็นเงินสดนะคะทีนี้มาดูหลักการ ในการทำงบกระแสเงินสดรวมเนี่ยนะหรือกระแสเงินสดรวมวิธีทางตรง direct method ย้ำอีกครั้งหนึง่งนะ direct method เนี่ยกระแสเงินสดรับนะคะจ่ายของกำลังดเนินงานเนี่ยนะไม่ว่าเช่นรับสินค้าขายสินค้าจ่ายค่าใช้จ่าย,าจ,ายจะยึดตามงบกําไรขาดทุนแล้วปรับให้เป็นเงินเงินสดนะอย่างอย่าง,างตัวอย่างเมื่อกี้นี้นะคะหมายความว่าวิธีนี้ก็จะนําสินทรัพย์ มุนเวียนนี้สินมุนเวียนไปปรับปรุงรายการรายได้ค่าใช้จ่ายซะ,ะปรับปรุงเสร็จกําไรขาดทุนที่ได้ก็จะถูกเปลี่ยนจากเกงินคงค้างเป็นเงินสดอันนี้คือไดเล็กเลยนะวิธีไดเล็กข้อมูลหลักจะมาจากอะไรบ้างบันทึกบัญชีของกิจการปรับปรุงรายการต้นทุนขายเปลี่ยนแปลงสินค้าลูกหนี้เจ้าหนี้รายการอื่นนะคะ ตัวอย่างตัวอย่างนะคะก็ะอย่างเช่นยอดขายบวกลูกหนี้ลดหากลูกหนี้ที่เพิ่มก็จะได้ขายที่เป็นเงินสดส่วนต้นทุนนะคะก็จะบวกด้วยยอดเพิ่มสินค้ายอดลดเจ้าหนี้หากยอดลดในสินค้ายอดเพิ่มในเจ้าหนี้เพราะอะไรคุณดูนะคะถ้าลูกหนี้ลดก็แปลว่าลูกหนี้เอาเงินมาให้เราเงินเราก็เพิ่มถูกไหมคะคิดตามหลักตรรก,กะเลย ถ้าลูกหนี้เพิ่มมันก็สลับกันเราไม่ได้เงินสินค้าไน้เห็นชัดถ้าสินค้าเพิ่มถูกไหมฮะยอดเพิ่มในสินค้าเนี่ยเอามาปรับปรับต้นทุนขายเพราะจะทําให้ต้นทุนขายเนี่ยเพิ่มขึ้นอ่ะนะเพิ่มขึ้นสุดท้ายเนี่ยจะเห็นได้ว,ว่าคุณปรับเกณฑ์คงค้างเป็นเงินสดปรับจากไหนปรับจากในงบกําไรขาดทุนนะคะเพื่อที่จะเอาไปทํากระแสะเงินสดดําเนินงานนะคะ ทีนี้พอเปรียบเทียบสรุปแล้วเนี่ยมันมีสองวิธีใช่ไหมคะทางตรงกับทางอ้อมเปรียบเทียบก็คือว่ากระแสเงินสดกิจกรรมดําเนินงาน,นมีส่วนทั้งเหมือนและต่างปรับปรุงบัญชีที่มีผลต่อไรายได้เหมือนกันนะเหมือนกันเช่นหักจำนวนลูกหนี้บุกลูกหนี้ที่ลดอะไรเหมือนกันปรับปรุงบัญชีที่มีผลต่อค่าใช้จ่ายนะค่าใช้จ่ายเนื่องจากภายใต้วิธีทางอ้อมเนี่ยจะปรับปรุงกําไร แต่ทางตรงจะปรับปรุงค่าใช้จ่ายดังนั้นปรับปรุงกำไรสุทธิเกณฑ์คงค้างก็ให้เป็นเกณฑ์เงินสดอ่ามันจะปรับไปได้เล็กเลยนะคะที่ค่าใช้จ่ายและรายได้ส่วนตัวรายงานนะคะรายงานเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงานเนี่ยนะคะกิจการส่วนใหญ่จะนิยมทางอ้อมเพราะมันง่ายไวสะดวกเพราะอะไรทางตรงเนี่ยยุ่งคุณต้องทําทุกรายการ เสียเวลาและค่าใช้จ่ายมากนะมากกว่าทางอ้อมทางตรงเนี่ยทำการปรับปรุงรายการในงบกรไรขาดทุนนะคะตามเกณฑ์คงค้างให้เป็นเกณฑ์เงินสดก็อาจจะเข้าใจผิดว่างบกรไรขาดทุนเกณฑ์เงินสดมันวัดผลดําเนินงานได้ดีกว่าแต่จริงๆมันไม่ใช่นะมันไม่ใช่เพราะโดยหลักการบัญชีตามมาตรฐานเนี่ยมาตรฐานบัญชีบังคับนะคะต้องใช้เกณฑ์คงค้างนะคะสเนี่ย วิธีทางตรงเนี่ยไม่ได้แสดงให้ผู้อ่านทราบถึงสาเหตุความแตกต่างระหว่างเงินสดดําเนินงานและกําไรสุทธิอย่างชัดเจนแต่ทางอ้อมเนี่ยคุณเริ่มต้นที่กําไรสุทธิจะคํานวณเงินสดกิจกรรมดาเนินงานปรับปรุงมาเนี่ยชัดเจนมันเริ่มจากกําไรสุทธิเพราะฉันจะทราบถึงสาเหตุว่าดําเนินงานและเพิ่มลดได้มาใช้ไปเท่าไหร่นะคะเรามาดูตัวอย่างกันนิดนึงนะคะบริษัททองใหญ่ นะบริษัททองใหญ่กับบริษัทย่อยนะคะทองใหญ่นี่เป็นมหาชนบริษัทใหญ่นะส่วนใหญ่งบงบกระแสเงินสดรวมเนี่ยจะทําเมื่อเป็นบริษัทมหาชนนะบริษัทมหาชนบริษัทขนาดใหญ่และมีบริษัทย่อยมาดูงบกระแสเงินสดรวมนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะอันนี้นะคะดูดูรูปแบบ บริษัทปลืม้มทองใหญ่จำกัดเห็นไหมตรงนี้เป็นส่วนหัวเห็นไหมคะก็จะมีงบกระแสเงินสดรวมสำหรับปีสิ้นสุดหน่วยบาทอ,อันนี้เป็นส่วนต้นส่วนถัดมานะคะกลุ่มที่1กลุ่มดําเนินงานเราเริ่มที่กําไรสุทธิสมมุติแสนหกปรับนี่เริ่มปรับปรับเช่นค่าเสื่อมเอามาบวกตัดจําหน่ายอันนี้ไม่ได้จ่ายจริงก็เอามาบวกส่วนแบ่งกําไรสินค้าลด เจ้านี่เพิ่มไรายได้และลูกนี้เพิ่มอ,อันนี้มาหักวงเล็บนี่หักนะคะหักหักหักสุดท้ายคุณก็จะได้เงินสดนี่ตัวนี้นะคะเงินสดสองหนะึ่งสะตัวนี้นะคะก็ถือว่าเป็นเงินสดที่ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน<ม>ก็มาจากสองตัวนี้โบกันกลุ่มถัดไปลงทุนนะจากโจทย์ในสมมติซื้อเครื่องจักรเพิ่มใช้ไปเนาะวงเล็บก็มาลบ ตัวนี้นะก็จะได้279กลุ่มถัดไปจัดหาเงินนะคะมีการออกหุ้นสามาัญมีการจ่ายปันผลนะคะจ่ายปันผลก็ต้องวงเล็บนะคะวงเล็บก็จะเป็น1 2 3สุดท้ายคุณจะเห็นนะคะ3ตัวน,นี่ตัวนี้ดำเนินงานเนาะอันนี้ลงทุนอันนี้จัดหาเงิน3ตัวรวมกันเงินสดก็จะเพิ่มขึ้น5,7 0 0 0นะ57,000 จากงวดที่1ปีที่1รวมเบ็ดเสร็จก็จะเพิ่มขึ้น157มันก็จะทําให้คุณเห็นชัดเจนว่าเนี่ยอ๋อมันเพิ่มขึ้นเพราะอะไรโอ้ได้มาจากดําเนินงานเท่านี้นะลงทุนเท่านี้นะคุณก็จะได้ทราบเจาะลึกเข้าไปว่าอ๋อเพราะเราไปจ่ายปันผลเพราะเราไปซื้อที่ดินนะคะก็จะได้เงินสดปลายงวด157ทีนี้มาดูอีกงบหนึ่งนะคะเมื่อกี้เป็น เงินงบกระแสเงินสดรวมของทองใหญ่นะนะถ้าถามว่าอันนี้เป็นเกณฑ์ไหนอันนี้เป็นเกณฑ์อะไรคะเป็นเกณฑ์ที่ใช้โดยวิธีทางอ้อมสังเกตจากไหนทางอ้อมจะมาจากกำไรสุทธิเห็นไหมคะแล้วปรับปรุงด้วยพวกนี้นะคะอันนี้เป็นวิธีทางอ้อมทีนี้ถ้าวิธีทางตรงล่ะาทางตรงอยู่นี้ วิธีนี้เป็นวิธีทางตรงนะคะก็จะพูดถึงเหมือนกันนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนหัวเหมือนกันบริษัทมหาชนงบรวมหน่วยบาทานะคะเห็นไหมคะกลุ่มแรกกระแสงเงินสดดำเนินง,งานเงินสดรับจากลูกคา้าอันนี้เปลี่ยนเป็นเงินสดแล้วนะคะเงินสดจ่ายค่าซื้อสินค้าจ่ายค่าใช้จ่ายเนี่ยเห็นไหมถ้าวงเล็บแปลว่าจ่าย ก็จะได้2 1 3เท่ากันนะเท่ากันคุณใช้2วิธีคำตอบเท่ากันกลุ่มลงทุนนี่ไม่ไม,ไม่ไม่วนเวอร์ไม่เหมือนไม่เป็นไรเหมือนเดิมคือ279เท่ากันใช้ไปกลุ่มจัดหาเงินมีออกหุ้นเพิ่มจ่ายปันผลก็จะเป็น3ตัวเหมือนกันเห็นไหมคะดำเนินงานลงทุนจัดหาเงินสุดท้ายเงินสดเพิ่มขึ้นเท่าไหร่57 0 0 0เท่ากัน ไปบลกต้นงวดก็ได้ไปลายงวด157เนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นวิธีทางตรงนะทางตรงทางตรงก็จะมีส่วนตรงนี้เองเห็นไหมคะรับจากลูกค้าจ่ายจ่ายค่าซื้อจ่ายค่าใช้จ่ายนะคะยอดเหมือนกันแต่ทางอ้อมเมื่อกี้ทำไมคะจะถูกปรับจากกำไรสุทธินะอันนี้ที่ต่าง,างกันแต่ถามว่านิยมไหนนิยมทางอ้อม ทางตรงนี่อาจจะดูไม่ชัดไงถูกไหมคะไม่เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงนะคะอันนี้ก็เป็นงบรวมของบริษัทปลืม้มทองใหญ่นะคะอ่ะทีนี้มาดูต่อนะคะจากตัวอย่างและพอเห็นภาพนะคะก็จะเห็นได้ว่างบกระแสเงินสดรวมเนี่ยชื่อคือคอมบาย เป็นการ combine cash flow นะคะหมายถึงอะไรจะหมายถึงงบการเงินที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงนะคะและการเทียบเท่าให้เห็นถึงแหล่งที่มาและการใช้ไปในระหว่างงวดของกิจการนะคะว่ากิจการนี้มีการเปลี่ยนแปลงเงินสดเพิ่มลดส่งผลให้ฐานะการเงินเปลี่ยนนะคะอย่างเมื่อกี้นี้เห็นไหมคะเพิ่มขึ้น57,000ถูกไหมคะปัญหา ปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะก็จะคล้ายกันทั้งสองงบเลยเนยทั้งกระแสเงินสดและรวมปัญหาหลากัหลกๆที่ค้นพบบ่อยๆกระแสเงินสดหนึงรายการทําหลายกิจกรรมอย่างเช่นเราอาจจะต้องไปโผล่ทั้งลงทุนทั้งจัดหาเงินกระแสเงินสดรายการเดียวอาจถูกจําแน่ตามวัตถุประสงค์รายการที่เกิดขึ้นอาจทําให้กําไรขาดทุนรวมนะคะ ซึ่งรวมอยู่ในรายการพิจรารณากำไรขาดทุนประจำปีเนี่ยเกิดความสัดสนได้นะคะรายการบางรายการอาจเลือกที่จะจัดเข้ากลุ่มกิจกรรมหนึ่งขึ้นอยู่กับผู้จัดทำพอจัดทำรายการแล้วเนี่ยก็จะปฏิบัติเช่นเดียวกันในแต่ละรอบคือเราต้องใช้หลักสม่ำเสมอเป็นหลักนะโดยหลักสม่ำเสมอเช่นปีนี้เราจัดตัวนี้ไว้นในกลุ่มลงทุน ปีหน้าก็ต้องกลุ่มลงทุนนะคะปีนี้จัดตัวนี้ว่าในกลุ่มจัดหาเงินก็ต้องอยู่ในกลุ่มจัดหาเงินนะคะหลังจากที่คุณทำงบกระแสเงินสดและรวมแล้วนี่นะคะหน้าตาหลักๆจะคล้ายกันนะส่วนใหญ่จะเหมือนกัน95%เลยนะคะแต่มีข้อต่างอะไรบ้างข้อแตกต่างก็จะมีการแสดงรายการส่วนแบ่งกำไรขาดทุนนะคะของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย ในส่วนของกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานโดยปกติกิจการแสดงวิธีทางตรงและอ้อมซึ่งในการจัดทำงบกระแสเงินสดรวมโดยทางอ้อมที่เริ่มจากกำไรสุทธิเนี่ยนะคะเริ่มจากกำไรสุทธิปัจจุบันจากงบกำไรขาดทุนก็ก็ปรับปรับด้วยอะไรบ้างนะสินทรัพย์หมุนเวียนนี่สินหมุนเวียนนะคะรายการที่แสดงในงบกำไรขาดทุนไม่เกี่ยวข้องกับกระแสเงินสดเข้า และกระแสเงินสดออกรายการดังกล่าวปกติก็จะประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะที่มาการปรับปรุงค่าเสื่อมค่าตัดจำหน่ายนะคะแล้วก็รวมรายการที่นำมาบวกกลับเช่นอันนี้อันนี้จะเจอในงบกระแสเงินสดรวมนะคะส่วนแบ่งกำไรผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในกรณีที่กิจการขาดทุนก็จะนำมาหักออกนะคะรายการตรงนี้นี่อันนั้นไม่มีนะคะในงบ ปกติไม่มีข้อต่างถัดไปก็คือว่าในการแสดงรายการกระแสงเงินสดกิจกรรมดําเนินงานของงบกระแสงเงินสดรวมเนี่ยทางตรงจะไม่ปรากฏรายการส่วนแบ่งกําไรผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในงบกระแสงเงินสดก็จะไม่มีรายการทั้งตรงและอ้อมไม่มีนะไม่มีทั้งทางตรงทางอ้อ,อมประเด็นที่2นะคะ จำนวนส่วนแบ่งกำไรขาดทุนของผู้ถือหุ้สนส่วนน้อยเนี่ยต้องนำบวกเข้าหรือหักคือถ้าขาดทุนก็หักกำไรก็บวกนะคะทั้งจำนวนในการทำกระแสงเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานเนี่ยเงินปันผลจ่ายนะะของบริษัทย่อยเนี่ยนะคะในส่วนที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้นส่วนน้อยถือว่าเป็นกระแสงเงินสดจากออกจำนวนหนึ่งกรนะ,ะแสเงินสดออกต้องนำไปรวมกับ เงินปันผลจ่ายของบริษัทใหญ่นะคะในการจัดทำงบรวมจากกิจกรรมจัดหาเงินงบกระแสงเงินสดเนี่ยไม่ปรากฏจำนวนส่วนแบ่งผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเพราะไม่มีเนะเพราะมันทำเดี่ยวทำบริษัทเดียวนะคะไม่เหมือนกับงบรวมงบรวมนี่มันมีใหญ่กับย่อยก็จะเป็นสองบริษัทก็โดยหลักเลยนะคะข้อต่างถัดไปนะคะ ในกรณีที่บริษัทย่อยออกหุ้นเพิ่มต้นทุนของบริษัทใหญ่ในการลงทุนซื้อหุ้นเพิ่มอาจจะแสดงหรือไม่หรือไม่แสดงในกระแสงเงินสดออกในการจัดทำกระแสงเงินสดจากกิจกรรมลงทุนก็ได้ขึ้นอยู่กับการลงทุนซื้อหุ้นเพิ่มเนี่ยบริษัทใหญ่ซื้อจากบุคคลภายนอกหรือซื้อจากบริษัทผู้ออกหุ้นงบกระแสงเงินสดจะไม่ปรากฏรายการเกี่ยวกับ ต้นทุนของบริษัทใหญ่ในการลงทุนซื้อหุ้นเพิ่มกรณีที่บริษัทย่อยออกหุ้นเพิ่มแต่อย่างใดนะคะอันนี้ก็เป็นข้อแตกต่างข้อที่3นะคะอันนี้ก็จริงๆก็จะจบโดยหลักแล้วนะคะก็อยากให้ทุกคนเนี่ยนะ,ะมีความสุขในการเรียนทีนี้เราก็จะมาดูย้อนมาดูอีกนิดนึงและกันนะคะเนื่องจากว่า33หน่วยที่พูดไปเนี่ย นะคะว่ามีประเด็นหลักๆอะไรบ้างนะคะขอทวนให้ฟังอีกนิดนึงแล้วกันนะคะเดี๋ยวเริ่มจากเดี๋ยวพอทวนเสร็จเนี่ยรายการที่หนึ่งเนี่ยท่านประธานคงพูดแล้วนะคะว่าเราจะมีแนวข้อสอบอะไรบ้างสำหรับ3หน่วยนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นข้อสอบปอรนัยนะคะเรามาดูนิดนึงนะคะข้อสอบปรนัยนี่อาจจะมีประมาณ ห้าหกข้อต่อหน่วยโดยประมาณนะคะหน่วยที่สองเนี่ยเป็นเรื่องร่วมค้านะหน่วยที่สองเนี่ยเป็นเรื่องร่วมค้านะคะพอจําได้นะคะกิจการร่วมค้าเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะขออนุญ,ญาตไปดูตรงนี้ละกันนะคะกิจการร่วมค้าเนี่ยมีอะไรนะคะกิจการร่วมค้าส่วนใหญ่นะคะ ของกิจการร่วมค้าเนี่ยนะคะจะมีส่วนที่จะพูดถึงนะคะร่วมค้าเนี่ยนะคะคุณจะเห็นได้ว่ามันจะมีอยู่ประมาณ3-4ตอนนะคะตอนจริงๆแล้วจุดหลักหรือจุดยากเนี่ยก็คือให้เข้าใจว่าร่วมค้าคืออะไรนะคะต่างกับร่วมงานยังไงนะคะก็จะอยู่ในตอนที่1นะตอนที่1น,นะคะ จากนั้นก็จะเป็นตอนที่2กับ3จริงๆตอนที่2เนี่ยก็จะใช้บ่อยก็คือว่าวิธีการบันทึกบัญชีโดยเปิดสมุดบัญชีแยกต่างหากนะคะเดี๋ยวตรงกิจกรรมครูจะสรุปทีเดียวนะคะส่วนอีกอันนึงไม่เปิดสมุดนะคะอันนี้เป็นเรื่องของการร่วมค้านะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นหลักนะคะส่วนถัดมาเนี่ยนะคะส่วนถัดมาถ้าเป็นฝากขาย ฝากขายนี่นะคะจุดยากก็จะอยู่ตรงตรงไหนนะคะเดี๋ยวดูนิดนึงนะคะฝากขายเนี่ยจะเป็นในหน่วยที่3นะคะในหน่วยที่3เนี่ยนะคะก็จะพูดถึงลักษณะของการฝากขายนะคะแต่ตัวตัวจุดหลักของอ่ะเดี๋เดๆทย,ยอยเป็นทีละอันก็นได้นะคะการร่วมค้าตรงนี้ก็สำคัญนะคะเป็นสไลด์หนึงนะผู้ฝากเนี่ยนะคะอ่ะทษทีการฝากขายเนี่ยนะคะ ฝากขายนี่นะคะจะมีส่วนหลักในหน่วยของฝากขายเนี่ยจะมี3ตอนนะสตอน3ตอนเนี่ยความรู้ทั่วไปเนี่ยในตอนแรกก็จะพูดพวกผู้ฝากมีสิทธิหน้าที่อะไรผู้เราฝากสิทธิหน้าที่อะไรตรงนี้ก็เน้นย้ำตรงนี้แหละสิทธิหน้าที่ประโยชน์นะคะส่วนตอนที่สำคัญจะเป็นตอนที่2บันทึกบัญชีบันทึกบัญช,ชีของด้านฝาก ด้านการฝาก็จะมี2ด้านถูกไหมคะด้านผู้ฝากกับด้านผู้รับฝากนะคะโดยจุดหลักก็คือจะบันทึกแยกแยกต่างหากจากการขายปกติและรวมกับการขายโดยปกติและอีกจุดหนึ่งที่สําคัญก็คือจะบันทึกแบบสิ้นงวดหรือต่อเนื่องนะคะอันนี้ก็คือหน่วยที่3นะหน่วยที่3นะคะส่วนหน่วยที่14นะคะหน่วยที่14ที่เพิ่งจบไปเนี่ยนะคะ หน่วยที่14นี่ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับงบกระแสเง,งินสดนะคะงบกระแสเง,งินสดนี่นะคะก็จะมีเกี่ยวกับอะไรบ้างนะคะก็จะพูดถึงความรู้ทั่วไปแต่จริงๆและอีกตอนหนึ่งตอน2จะเป็นการจัดทำนะการจัดทำงบกระแสเง,งินสดกับงบกระแสเง,งินสดรวมนะคะซึ่งจ,จุดยากก็จะอยู่ในตอนที่2คือการทำงบกระแสเง,งินสดนะคะ และอีกจุดหนึ่งก็คือ,อความแตกต่างระหว่างเงินสดกับเงินสดรวมนะซึ่งข้อแตกต่างหลักก็คือส่วนผู้ถือหุ้นส่วนน้อยนะคะทีนี้ส่วนในเรื่องของวิธีการจัดทำเนี่ยนะคะจุดหลักก็คือ,อกระแสะเงินสดเนี่ยมันจะมี3กลุ่มถูกไหมคะกลุ่มดําเนินงานกลุ่มจัดหาเงินและกลุ่มลงทุนนะคะสกลุ่มแต่กลุ่มที่สําคัญคือกลุ่มดําเนินงานและกลุ่มดําเนินงานเนี่ยนะคะ ก็จะมี2วิธีคือทางตรงกับทางอ้อมตรงนี้สําคัญทางตรงเนี่ยยึดจากกําไรขาดทุนนะงบกําไรขาดทุนส่วนทางอ้อมเป็นอินดเล็จะยึดจากงบแสดงฐานะการเงินะนะคะอีกนิดนึงละกันนะคะขอดูในไอ้พวกแนวตอบที่สำคัญเนี่ยคือสไลด์นะี้การประเมินการควบคุมร่วม น,นะคะเมืม่อกี้ครูสรุปในส่วน powerpoint นะอันนี้มาขอสรุปในเรื่องของนี่เป็นหน่วย2ตรงนี้เนี่ยที่จะให้ดูคือกิจกรรม2.2.2จะเป็นคอหลักหรือเป็นสําคัญของร่วมขาเห็นไหมคะสมุดบัญชีอันนี้เป็นแบบแยกเห็นไหมคะในกั้งกุ้งปลาส่วนในเรื่องฝากขายเนี่ยนะคะที่พบเจอบ่อยก็จะเป็นแยกต่างหากจากการขายปกติ แล้วก็เจาะที่ต่อเนื่องกับสิ้นงวดนะบันทึกแบบสิ้นงวดกับต่อเนื่องต่างกันยังไงนะคะอันนี้เป็นตัวหลักที่สําคัญนะคะส่วนของงบเมื่อกี้เป็นหน่วยสามนะอะ่เดี๋ยวอันนี้หน่วยสามพอหน่วยสิบสี่เนี่ยนะคะพอดีมันข้ามหลายหน่วยเนาะหน่วยสิบนี่นี่เป็นงบกระแสเงินสดอันนี้เป็นวิธีทางอะไรคะทางอ้อมนะคะทางอ้อมก็จะเริ่มจากกําไรสุทธิปรับด้วยสินทรัพย์ นี่สินบนเวียนนะคะทางอ้อมทางอ้อมนี่นิยมนะนิยมเพราะมันเห็นชัดเจนมันจะรู้ความเปลี่ยนแปลงส่วนอันนี้เป็นทางตรงทางตรงจะหยิบงบกำไรขาดทุนมาเลยปรับทีละรายการเลยขายปรับไปให้เป็นเงินสดต้นทุนขายปรับเป็นเงินสดนะจากคงค้างเป็นเงินสดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถามทางอ้อมเนี่ยง่ายสะดวกไวชัดเจน ส่วนทางตรงนียจะค่อนข้างซับซ้อนวุ่นวายยุ่งยากและสุดท้ายเนี่ยให้ตัวอย่างงบไว้นะคะงบกระแสเงินสดรวมเห็นไหมคะงบกระแสเงินสดรวมมันจะมีอะไรนี่นี่นนตัวนี้เห็นไหมคะส่วนแบ่ง6กพันอ่านะคะอันนี้ใช้วิธีอะไรทางอ้อมนะคะเริ่มจากกําไรสุทธินะงบกระแสเงินสดรวมก็ของมหาชนก็ปลื้มทองใหญ่บริษัทใหญ่เป็นบริษัทย่อย อันนี้เป็นทางอ้อมเห็นไหมคะยอดรวมเนี่ยเหมือนกันเลยได้ห้าหมเจ็ส่วนอันนี้เป็นทางตรงเห็นไหมทางตรงมันจะเขาถึงไม่ค่อยนิยมเพราะมันไม่ได้บ่งบอกอะไรรู้แต่ว่ารับจากลูกค้าเท่านี้ไอวงเล็บหนึ่งนี่เป็นรายละเอียดย่อยการคํานวณน,นะคะในหนังสือมีนะในตํารามีนะคะที่ครูหยิบยกมาหรือใจปันผลเลข6นี่ก็มีนะคะคำตอบเหมือนกันแต่ว่าความชัดเจนของทางอ้อมเนี่ยมันจะบ่งบอกมากกว่า นะคะคอันนี้ก็คือทั้งหมดทั้งมวลน,นะคะทั้งหมดทั้งมวลของวันนี้นะคะซึ่งจะพูดไปทั้งหมด3หน่วยด้วยกันนะคะก็หวังว่านักศึกษาคงจะโชคดีนะคะคงจะโชคดีในการสอบนะคะก็ตั้งสติให้ดีครูขอบอกเทคนิคนินดนึงรอบแรกคุณอาจจะอ่านอ่านทั้งหมดเลยนะคะอ่านอ่านอ่าน,อ,านอ่านไปพอรอบที่สองเนี่ยให้เจาะที่แนวต่อกิจกรรมท้ายเรื่องนะคะ แล้วก็แบบฝึกแบบประเมินอีกเล่มคือข้อสอบของเราเนี่ยจะออกในหนังสือร้อยเปอร์เซ็นร้อยเปอร์เซ็นนะคะแล้วก็จะมีกิจกรรมแนวตอบทุกแนวตอบต้องทำนะคะเป็นกิจกรรมท้ายเรื่องและแบบประเมินอีกเล่มหนึ่งที่เป็นแบบฝึกเล่มบางๆเย่าทิ้งนะคะพรีเทสโพลเทสก็อาจจะเป็นแนวข้อสอบรวมทั้งแบบประมวลผลความรู้เป็นอัตไนเพราะว่าวิชานี้มีอัตไนด้วยนะคะแต่สำหรับวันนี้เนี่ยจะเป็นส่วนของปรนไนนะคะ ก็หวังใจว่าทุกคนคงจะสนุกกับการเรียนนะคะบัญชีขั้นสูง1กับ2นะคะโชคดีในการสอบขอให้ได้ H ทุกคนนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ